สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NSP 98นะครับมาแล้วนะครับกับผลคะแนนล่าสุดที่ขับเคี่ยวสูสีกันมากเลยทีเดียวในเพจงานประจำปีทั่วไทยโพในรอบ4ศิลปินสุดท้ายในการอัปเดตล่าสุดและคะแนนได้เปลี่ยนแปลงกันอย่างไรกันบ้างนะครับตามไปดูกันเลยนะครับศิลปินที่1ที่ผ่านเข้ามาก็คือมนแคนแก่นคูนคนที่2ซันไมทองคำคนที่3ฟอร์มชุดพิพัฒน์คนที่4ตรีชัยนรงค์คนที่5นันอันนันคนที่6ลีโออาทิตย์คนที่7บอยสิริชัยและคนที่8นะครับไรอันกาดบัณฑิตและตามตารางคะแนนก็จะมีดังนี้นะครับอันดับที่1ไรอันกาดบัณฑิตคะแนนอยู่ที่ 2,698 คะแนนโหวตนะครับคนที่2ลีโออาทิตย์ 1,964 คะแนนโหวตนะครับคนที่3บอยสิริชัย991คะแนนโหวตคนที่4นันอนันต์656คะแนนโหวตคนที่5ตรีชัยนรงค์652คะแนนโหวตคนที่6มนแคนแก่นคูน492คะแนนโหวตคนที่7ฟอร์มชลพิพัฒน์คะแนนอยู่ที่278คะแนนโหวตและคนที่8นะครับซันไมทองคำคะแนนอยู่ที่91คะแนนโหวตและนี่ก็คืออันดับคะแนนจากการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในรอบ4ศิลปินสุดท้ายรักใครชอบใครหรือว่าเชียร์ใครอยู่ก็สามารถร่วมสนุกในการโหวตให้ได้เหมือนเดิมนะครับและจะมีการสรุปผลคะแนนในอันดับต่อไปหากไม่อยากพลาดผลการสรุปคะแนนคุณผู้ชมก็สามารถติดตามได้ในเพจงานประจำปีทั่วไทยและทางช่องของเราจะอัปเดตให้คุณผู้ชมในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ